ครับกราบสวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมทางช่องเอเชียพร้อมพี่น้องที่ติดตามรับฟังทางเครือข่ายสถานีวิทยุกวป.และไทยวอยซ์ไปยังทั่วประเทศและทั่วโลกขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ในส่วนของภาคประชาชนตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาหลากหลายรายการและหลากหลายช่วงล้วนแล้วแต่เป็นรายการที่น่าติดตามทุกท่านผมกราบเรียนครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะต้องออกมานั่งแถลงการให้พี่น้องเราได้รับทราบกับในการก้าวเดินของวันพรุ่งนี้ในการยกระดับของกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนและพี่น้องประชาชนร่วมกับกลุ่มกอพปกลุ่มอาสาพิทักษ์ประชาธิปไตยขับไล่กบฏองค์กรอิสระก็ชัดเจนแล้วครับวันพรุ่งนี้ 9:00 น.ตรงเราจะนัดหมายกันหน้าปปช.หลายท่านก็ถามผมว่าจะอยู่กันกี่วันอยู่จนถึงวันที่11เมษาภารกิจเป็นภารกิจอันที่สำคัญอย่างยิ่งระดับประเทศเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีการแสดงออกในสิ่งที่บ้านนี้เมืองนี้ยังไม่มีใครทำแต่วันพรุ่งนี้พี่น้องประชาชนและกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเขาจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านนี้เมืองนี้ด้วยการทำพิธีกรรมทางโบล่ำโบราณในการต่อสู้ทุกครั้งสมัยก่อนจะยกทัพไปสู้กับข้าศึกจะต้องมีการทำพิธีกรรมแบบโบราณโบราณและพิธีที่เราจะทำในวันพรุ่งนี้เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดผมบอกได้เลยครับสิ่งอะไรที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะลบหลู่ได้แต่สิ่งที่เราจะทำในวันพรุ่งนี้เป็นเรื่องที่เราจะขจัดปีศาจร้ายผู้ที่อยู่เบื้องหลังปปช.ผู้ที่อยู่เบื้องหลังตุลาการผู้ที่อยู่เบื้องหลังสั่งการให้ทำร้ายประเทศและทำร้ายชีวิตพี่น้องประชาชนมาหลายสิบปีวันพรุ่งนี้แหละครับจะเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและจะเป็นพิธีกรรมที่สาปแช่งคนที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังในการทำร้ายประเทศและประชาชนฉะนั้นจึงกราบเรียนพี่น้องวันพรุ่งนี้ให้ใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวไปพบกันที่หน้าปปช.เวลา 9:00 น.ตรงทำไมจึงเลือกวันพรุ่งนี้จริงแล้วเรานัดกันวันนี้แต่วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดวงของเมืองดวงของพี่น้องประชาชนเป็นดวงที่ท่านเคยจำคำทำนายของหลวงปู่ฤาษีลิงดำได้ไหมครับหลวงปู่ฤาษีลิงดำท่านทำนายไว้ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่พลังมหาประชาชนหรือว่ามวลมหาประชาชนจะเรียกอะไรก็ตามแต่เขาเรียกว่ายุคมหาประชาชนพาไปอำนาจสิ่งที่คนที่มันโกงของพี่น้องประชาชนที่บรรพชนเขาได้รักษาดูแลเอาไว้ให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นผืนแผ่นดินนี้ก็ตามแต่หรือว่าอำนาจก็ตามแต่ที่ปล้นประชาชนไปมากกว่า10กว่าครั้งจะต้องถูกทวงกลับคืนด้วยกรรมฉะนั้นคนที่สร้างกรรมเอาไว้ที่ทำร้ายประชาชนทำร้ายประเทศชาติจนถึงขั้นวิกฤตอยู่ในขณะนี้พรุ่งนี้แหละครับจะเป็นพิธีกรรมที่สาปแช่งและจะเป็นพิธีกรรมที่ไม่เคยปรากฏการขึ้นมาก่อนแต่เป็นพิธีกรรมที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเข้าฝันพี่น้องประชาชนแล้วบอกให้ทำแบบนี้ไม่แน่ครับ3วัน7วันการสาปแช่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ที่คุ้มประเทศนี้มาอาจจะมีปีศาจร้ายที่อยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้าอาจจะช็อกถึงขนาดชีวิตก็ได้ครับฉะนั้นผมจึงกราบเรียนพี่น้องเราจะนิมนต์พระสงฆ์45รูปไปนั่งปักกฏที่ประตูปปช.ทุกประตูตั้งแต่เช้าเรามีพิธีกรรมก่อนผมจะไล่ให้ฟังพ
พิธีกรรมหลังจาก9โมงแล้วแถลงข่าวเสร็จแล้วก็จะเป็นการนำดวงวิญญาณปีศาจร้ายที่สิงอยู่ในร่างกายหรือว่าสิงอยู่ในตัวปปช.และตุลาการจะมีการเอาไม้เคี่ยนตีร่างหุ่นของปปช.ทั้ง5แล้วจับปปช.ทั้ง5เนี่ยแขวนคอแต่เราไม่ได้ไปแขวนคอปปช.นะเราแขวนคอปีศาจร้ายแล้วเราก็จะใช้เวทมนต์คาถาเคี่ยนตีเคี่ยนตีไล่สรรพสิ่งต่างๆที่เป็นปีศาจร้ายที่สิงสู่อยู่ในร่างกายทำให้ปปช.ได้กระทำความผิดและบิดเบือนทำให้ประเทศวิกฤตอยู่ในขณะนี้พร้อมกับทั้งตุลาการด้วยหลังจากนั้นเราก็จะเอาให้ทางยมทูตเอาดวงวิญญาณปีศาจร้ายที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังขององค์กรอิสระและผู้กระทำความผิดในการที่ทำให้ประเทศนี้เสียหายลงหม้อมียมทูต4ท่านเนี่ยจะเอาวิญญาณพวกนี้ลงหม้อแล้วก็เอามัดตาสังแล้วก็เอาไปถ่วงน้ำหลังจากนั้นเย็นเราก็จะมีการสวดมนต์ในตอนที่เราถอดร่างถอดวิญญาณปีศาจร้ายออกจากร่างปปช.ซึ่งเป็นหุ่นนั้นเราก็จะมีกองสะบัดชัยบรรเลงลั่นกองแล้วก็จะมีประทัดจุดเอาเลิกเอาชัยขับไล่ฉะนั้นพิธีกรรมนี้จะเป็นพิธีกรรมแรกของประเทศนี้และจะเป็นพิธีกรรมสุดท้ายก่อนที่ประชาชนจะได้อำนาจกลับคืนมาครับพี่น้องฉะนั้นผมจึงขอเตือนคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่อยู่เบื้องหน้าและเป็นตัวสั่งการตั้งแต่เริ่มต้นถึงวันนี้ที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายและทำให้พี่น้องเสียชีวิตวันนี้กรรมกำลังตามคุณคุณจะเป็นใครก็หนีกรรมไม่พ้นอย่างแน่นอนพี่น้องกรรมใครก็ปกป้องคุณไม่ได้เพราะว่าคุณดันไปสร้างกรรมกรรมก็จะตามเวรก็จะจองเสร็จแล้วสิ่งที่เวรกรรมจะตามอาจจะทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอาจจะทำให้ปากเบี้ยวปากบิดก็ไม่แน่เหมือนกันและอาจจะบีบหัวใจให้ช็อกเลยวันนั้นก็อาจไม่แน่แล้วแต่ว่าใครสร้างเวรสร้างกรรมน้อยมากแค่ไหนใครสร้างไว้มากก็อาจจะช็อกตายเลยก็ได้ฉะนั้นในการต่อสู้ครั้งนี้ผมบอกได้เลยครับวิชามหาคุณวันนี้เนี่ยคุณไปรับธงมาแล้วทำพฤติกรรมสันดานแบบนี้พรุ่งนี้เราจะให้พระบิณฑบาตถ้าคุณยังไม่ยุติหรือว่าคุณยังไม่หยุดพฤติกรรมของคุณผมก็จะสรุปได้ว่าคุณคือองคุลีมานอย่าลืมนะครับพี่น้องตอนนั้นองคุลิมานเคยบอกให้พระพุทธเจ้าจะตัดนิ้วพระพุทธเจ้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วสั่งให้พระพุทธเจ้าหยุดพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเราหยุดแล้วแต่คุณทำไมยังไม่หยุดท่านนั่นแหละยังไม่หยุดนี่ก็เช่นกันวิชามหาคนยังทำตัวกล่าวหารัฐบาลยิ่งลักษณ์เมื่อวานนี้ทราบว่ากล่าวหาว่าข้าวหายไปอีก2ล้านตันวิชามหาคุณใส่ร้ายป้ายสีไม่สำนึกฉะนั้นวิชามหาคุณผมบอกได้เลยครั้งนี้ไม่มีแผ่นดินอยู่ครับพี่น้องวิชามหาคุณประกาศเช่นนี้สุเทพขานรับจะเป็นรัฐาธิปัตย์เองผมถามหน่อยสุเทพคุณประกาศอยู่ที่สวนลุมก็พวกผมบอกแล้วผมไม่แบ่งแยกประเทศแต่กูไม่ขึ้นกับมึงฉะนั้นจึงกราบเรียนครับในการประกาศแตกหักครั้งนี้ผมบอกนะฮะตลอดมากวป.และประชาชนคือประชาชนกวป.ไม่ใช่นักการเมืองกวป.ไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่แต่กวป.ออกมาครั้งนี้เพื่อต้องการเห็นประเทศนี้มีโอกาสเห็นประชาชนมีอนาคตและมีสิทธิมีโอกาสที่จะได้รับอะไรที่มันเป็นโอกาสของประชาชนฉะนั้นจึงกราบเรียนว่า
ถ้าวิชามหาคุณและตุลาการยังไม่สำนึกถามว่าคุณชี้มูลได้ไหมครับชี้ได้ชี้เสร็จแล้ววิชาจะทำยังไงครอบครัวคุณจะทำยังไงอย่าลืมว่าพวกผมไม่ได้ไปทำอะไรคุณนะครับแต่คนไทย60กว่าล้านคนเนี่ยที่เขาไม่ยอมรับพวกคุณเนี่ยเพราะว่าเขารู้พฤติกรรมของคุณคุณกำลังละเมิดพระราชอำนาจองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังประกาศตัวจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ฉะนั้นทั้งตุลาการปปช.และไอ้คนที่อยู่ในมาตรา20วงเล็บ2เท่ากับกำลังคิดคบสมรู้ร่วมคิดคบคิดกันกบฏจะปล้นสถาบันพระมหากษัตริย์ไอ้นี่กบฏเต็มๆพี่น้องฉะนั้นแผ่นดินนี้ไอ้พวกคนอย่างนี้อยู่ไม่ได้แต่แผ่นดินนี้ถ้าคนเหล่านี้จะอยู่มีทางเดียวครับไม่ทำตามธงที่ปีศาจร้ายสั่ง2ไม่ทำการใดๆให้ประเทศนี้เสียหายอีกต่อไปคุณมีอยู่ทางเดียวที่คุณจะออกได้คือลาออกไปเท่านั้นปีศาจร้ายก็ทำอะไรคุณไม่ได้ประชาชนเขาก็ทำอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งจริงๆแล้วผมไม่อยากบอกวิชาหรอกครับวิชาเป็นถึงขั้นอาจารย์คนน่าจะคิดได้แต่วันนี้ผมต้องบอกเพราะว่าวิชาตันไม่ทำก็ไม่ได้รับธงมาแล้วทำก็ไม่ได้ประชาชนไม่ยอมผมก็เลยบอกว่าทางเดียววิชารอดคือลาออกซะตุลาการลาออกซะแล้วหยุดราดน้ำมันเข้ากองไฟหยุดจุดไฟเผาประเทศเท่านั้นแหละครับสิ่งดีๆอย่างนี้วิชามันหาไม่ได้แล้วนะครับโอกาสแบบนี้วิกฤตแบบนี้คุณต้องฉวยโอกาสเอาวิกฤตเป็นโอกาสลาออกไปได้เลยวิชา5คนที่ไม่รับการโปรดเกล้าลาออกให้หมดคุณทำปุ๊บเนี่ยเท่ากับคุณทำตัวเหนือกว่าพระราชอำนาจองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกับตุลาการโมฆะพระราชอำนาจพระปรมาภิไธยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชกฤษฎีกาคุณไปชี้มูลโมฆะพระราชกฤษฎีกาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ไงเท่ากับตุลาการใหญ่กว่าพระเจ้าอยู่หัวใช่หรือไม่ถ้าใช่อย่างนี้วันนี้ประชาชนคนไทยจะหยุดอยู่ได้ยังไงก็ลุกออกมาจัดการกับไอ้ตุลาการได้เลยก็ต้องลุกออกมาจัดการกับปปช.ได้เลยฉะนั้นผมจึงขอบอกว่าครั้งนี้เราขอให้คุณยุติราดน้ำมันเข้ากองไฟให้คุณยุติคิดที่จะล้มสถาบันและจะยึดอำนาจพระมหากษัตริย์ยึดอำนาจประชาชนคุณยุติความคิดนั้นซะคุณจะทำงานตามที่ปีศาจร้ายสั่งไม่ได้เลิกซะวิชามหาคุณแล้วชีวิตคุณจะอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้แต่ถ้าคุณยังเดินหน้าไม่มีทางที่จะอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้จึงกราบเรียนพี่น้องเชิญคุณหนุ่มต่อครับครับก็นะครับสำหรับท่านที่ชมอยู่ทางบ้านณขณะนี้นะครับแล้วก็ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุนะครับที่ถ่ายทอดในเครือข่ายของกวป.นะครับไปยังต่างประเทศด้วยในขณะนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าพิธีกรรมนะครับของเราเนี่ยนะครับที่เบาะที่คุณสอนรักพูดเมื่อกี้นี้นะครับเป็นพิธีกรรมเชิงจิตวิทยานะครับไปยังคณะกรรมการปปช.ซึ่งเรามองดูแล้วครับหลักการของมันก็คือว่าวันนี้เนี่ยกรณีการสมคบคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับผู้ที่ร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญนะครับหรือคณะกรรมการสสร.นะครับในขณะนั้นนะมีนายวิชามหาคุณอยู่ด้วยนะครับในการร่างนะครับรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยเฉพาะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา20นะครับพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนแปลงนะครับข้อบางอย่างเพื่อทำให้กลุ่มตัวเองมีอำนาจโดยเฉพาะมาตรา20วรรค2นะครับที่ระบุไว้ว่าหากองค์สถาบันนะครับองค์พระมหากษัตริย์ไม่สามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ให้นะครับประธานองคมนตรีขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพางก่อนผมต้องทำความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่ฟังอยู่ขณะนี้คำว่าเป็นการชั่วคราวไปพางก่อนนั้นไม่ได้กำหนดระยะเวลาไม่ได้บอกว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่และไม่ได้บอกว่านะครับเขาจะลงจากอำนาจเมื่อไหร่ซึ่งมันก็มีการซัพพอร์ตกันเรื่องของนะครับวรรคต่อมา
นั่นก็คือให้ประธานองคมนตรีที่ขึ้นไปเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับมีอำนาจในการแต่งตั้งนะครับประธานองคมนตรีขึ้นมาจริงๆแล้วการแต่งตั้งประธานองคมนตรีเป็นหน้าที่และเป็นข้อวินิจฉัยนะครับของพระมหากษัตริย์เท่านั้นองคมนตรีจะไม่สามารถองคมนตรีที่ขึ้นไปเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นและไม่มีสิทธิ์ที่จะทำได้แล้วก็นะครับเรามองเห็นถึงเหตุถึงผลอยู่อย่างหนึ่งครับว่าการที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาเป็นการชั่วคราวไปพางก่อนผมถือว่ากระบวนการตุลาการในประเทศไทยที่ดูแลด้านกฎหมายสมคบคิดสมรู้ร่วมคิดกันทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์และจงใจมอบอำนาจให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ในขณะนี้ถือว่าเป็นนะครับถือว่าเป็นประธานองคมนตรีและนะครับหลังตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อยู่ณขณะนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทหารที่กระทำการเนี่ยนะครับกำลังต้องการยึดพระราชอำนาจเนี่ยฮะโดยการเขียนกฎหมายขึ้นมาใหม่แปลงกฎหมายขึ้นใหม่คนที่สมรู้ร่วมคิดและเป็นนักกฎหมายในระดับอาจารย์นะครับอย่างนายวิชามหาคุณควรที่จะสำนึกว่าพวกคุณกำลังทำการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์มีความจงใจนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เกิดอย่างหนึ่งอย่างใดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับโดยนะครับมีข้อมูลของวิกิลีกนะครับซึ่งเป็นข้อมูลลับมีการประชุมกันถึง3คนนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์แล้วก็มีพวกอีก2คนนะครับก็คือนายอนันต์ปัญญาชุนและนายปีมลากุลรอบวางแผนประทุษร้ายต่อองค์รัฐทายาทนั่นหมายความว่าไม่ต้องการให้มีผู้สืบสันติวงศ์ไม่ต้องการให้มีผู้สืบราชสมบัตินะครับหมายความว่ามันก็ไปสอดคล้องกับมาตรา20ครับที่นะครับหากไม่มีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ให้ประธานองคมนตรีขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพางก่อนนี่คือการวางแผนนี่คือการนะครับวางแผนเพื่อที่จะล้มล้างสถาบันและไม่ให้มีการสืบทอดพระราชสมบัตินะครับราชสมบัตินั่นหมายความว่าเจตนาของฝ่ายอามาตย์โดยเฉพาะนายวิชามหาคุณเป็นผู้ที่รู้กฎหมายเป็นผู้ที่นะครับข้ามวอร์ดในวงการกฎหมายย่อมรู้ดีว่าเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกรณีมาตรา20นะครับวรรค2วรรค3เนี่ยต่อไปนั่นคือการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อตีความเพื่อที่จะนะครับนำส่งไปยังพลเอกเปรมตินสุรานนท์เพราะขณะนี้เรารู้อยู่แน่ชัดแล้วครับว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารปี49แล้วก็เป็นผู้ที่สั่งการให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ50ขึ้นมาแล้วมอบอำนาจให้ตัวเองมีหนำซ้ำครับสิ่งที่พวกผมออกมาต่อสู้นะครับกปป.มาต่อสู้เนี่ยเนื่องจากเราเห็นว่าคนพวกนี้กำลังทำลายสถาบันและกำลังยึดอำนาจของประชาชนทั้งหมดนะครับโดยมีมาตรา309ซึ่งเป็นมาตราที่สำคัญที่ศาลฎีกาตีความตามมาตรา309ให้อำนาจคณะรัฐประหารมีอำนาจเหนืออำนาจสถาบันฮะนั่นหมายความว่ามีอำนาจรัฐาธิปัตย์ที่เหนือกว่านะครับพระปรมาภิไธยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมองเห็นแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยประชาชนคนไทยทุกคนฮะเราต้องเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนในการที่จะทำลายสถาบันนะครับพระมหากษัตริย์และสถาบันของประชาชนนั่นก็คือสถาบันชาติโดยมีกลุ่มอามาตย์นะครับควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชกฤษฎีกาลงมานะครับมอบอำนาจนะครับให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการทหารราชวัลลบรักษาพระองค์นะครับดูแลทั้งหมดนะครับโดยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในการนี้นั่นหมายความว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ใจคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและก็ไว้ใจตระกูลชินวัตรนะครับให้ดูแลปกปักรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดนะฮะรวมทั้งความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งนะครับเพื่อทำให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขเพื่อไม่ให้เกิดการเหลื่อมล้ำทางด้านอำนาจเพราะฉะนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับวันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างชัดแล้วเราก็มองเห็นอย่างเต็มที่ผมเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าการที่ไปปปช.เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เพียงพิธีกรรมอย่างเดียวแต่เราไปเนี่ยเราต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการที่เราออกมาต่อสู้หลักการของการต่อสู้คือวันนี้เนี่ยถ้าผมบอกตรงๆแล้วคนเสื้อแดงยังไม่ได้ชนะอะไรเลยครับนอกจากการเลือกตั้งเราไม่สามารถจัดการองค์กรไหนได้แม้แต่องค์กรเดียวทั้งที่เรามีคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่ผมถามว่าสักครั้งนึงได้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนฮะสักครั้งนึงที่เราจะรวมพลังกัน
นะครับไปขับไล่ปปช.นายวิชามหาคุณเนี่ยใช้คนแค่เพียงหมื่นคนก็จบแล้วฮะก็สามารถที่จะออกจากตำแหน่งได้แต่อยู่ที่พ่อแม่พี่น้องจะทำหรือเปล่าวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าถ้าหากเรายังทำอะไรที่ยังไม่ได้เป็นรูปธรรมถ้าหากมีการชุมนุมใหญ่ๆแล้วมีการชุมนุมขับไล่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขับไล่ปปช.นะครับผู้ดำรงตำแหน่งในหน้าที่ขององค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยผมว่าป่านนี้เนี่ยคนพวกนี้ออกไปแล้วฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องการทำก็คือผมต้องการขอความร่วมไม้ร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนให้มาร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพนั่นหมายความว่าเราเห็นนี่คือความอยุติธรรมเราเห็นว่าคนเหล่านี้กำลังจะทำลายชาติเราเห็นว่าคนนี้กำลังจะทำลายคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคือนะครับตัวแทนของเราที่เข้าไปบริหารประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจะยอมแค่ตุลาการโง่ๆพวกนี้เท่านั้นเหรอฮะเราต่อสู้กันมาทั้งหมดเนี่ยเราจะไปยอมแพ้ไอ้พวกเสลอพวกนี้เหรอฮะผมถือว่าคนเหล่านี้มีแต่ความคิดนะครับมีแต่ความด้อยปัญญามีแต่ความคิดที่เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเหมือนนายนะครับนายสุพจน์ไข่มุกเนี่ยนะครับที่บอกว่าให้ไปทำถนนนะครับไล่ฝุ่นก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงเราจะมองเห็นว่าคนเหล่านี้มีความคิดแบบดั้งเดิมเป็นความคิดแบบโง่เขลาเบาปัญญาที่ไม่มีความพร้อมในการพัฒนาประเทศเลยครับคนเหล่านี้ต้องถูกขจัดออกไปจากประเทศนี้เพราะคนเหล่านี้ไม่คิดพัฒนาประเทศคิดทำงานแค่เช้าชามเย็นชามตามอำนาจหน้าที่ตามสิ่งที่ตัวเองทำเท่านั้นฮะก็คือนะครับทำไปเรื่อยๆก็เหมือนอย่างที่เขาบอกว่าจะต้องเป็นหนี้50ปีซึ่งจริงๆมันไม่ถึงขนาดนั้นฮะก็คือมองภาพเลวร้ายกันไปฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาติอื่นทำไมก็ทำสำเร็จญี่ปุ่นทำไมทำสำเร็จหรือประเทศอื่นๆแม้กระทั่งประเทศจีนทำไมทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงสำเร็จและพัฒนาระบบคมนาคมทั่วประเทศของตัวเองได้เพื่อศักยภาพในการรองรับเพื่อมีรายได้เข้าประเทศนะครับเพื่อที่จะกระจายรายได้นะครับสู่ประชาชนทุกคนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาตุลาการที่ออกความคิดบรรดาตุลาการที่พยายามจะนำเสนอความคิดโง่ๆหรือความคิดเสลอๆของตัวเองออกมาเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าพวกคุณเนี่ยควรที่จะไปอยู่หลังเขาแล้วก็ไม่ควรที่จะมาเสนอหน้าเสนอแนะความคิดโง่ๆควายๆให้คนไทยทั้งประเทศได้รับรู้ฮะนั่นเป็นการนะครับประณามตัวเองว่าตัวกูเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีจริงๆครับนั่นคือหน้าที่นั่นคือลักษณะของกลุ่มอามาตคิดแบบนั้นแล้วทำแบบนั้นพ่อแม่พี่น้องเราจะยอมให้คนพวกนี้มาถ่วงความเจริญของประเทศไทยเหรอครับเราจะยอมให้คนพวกนี้มากดพวกเราเหรอฮะโดยเฉพาะกรณีที่คนไทยต้องสำนึกกันทุกคนว่าคนเหล่านี้กำลังจ้องล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราแล้วพวกเราจะไม่ออกมาปกป้องสถาบันเหรอครับนายวิชามหาคุณมีกรณีนะครับอยู่ในหนึ่งในกบฏนะครับตุลาการเมื่อปี35การที่เป็นกบฏนะครับของนายวิชามหาคุณเนี่ยนะครับได้รับการลงโทษแล้วการลงโทษของนายวิชามหาคุณนั่นก็คือให้ออกจากราชการนะครับงดบำเหน็จบำนาญทุกอย่างนั่นหมายความว่าก็คือให้ออกแล้วคุณมีหน้ามาดำรงตำแหน่งได้ยังไงวันนี้เท่ากับพลเอกเปรมตินสุรานนท์และพวกคณะคมช.เนี่ยนะครับไม่สนใจกับคำนะครับกับอาญาที่นายวิชามหาคุณได้รับกับดึงนายวิชามหาคุณมาเป็นข้าราชการประจำมาดำรงตำแหน่งนะครับคณะกรรมการปปช.ทั้งที่ตัวเองมีมนทินฮะผมถามว่ามันสมควรหรือไม่ทีนี้ศาลฎีกาก็หนักไปกว่าเดิมอีกฮะศาลฎีกายังมารองรับอำนาจของคณะคมช.ว่าเป็นรัฐาธิปัตย์มีอำนาจเต็มนะครับมีอำนาจมากกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผมถามพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับว่าวันนี้เนี่ยคนเหล่านี้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประโยชน์กับตัวเองแล้วเราจะอยู่เฉยๆเหรอครับแล้วเราจะไม่ออกมาเราจะไม่กระตุ้นตัวเองเหรอฮะว่าวันนี้เนี่ยแค่คนคนเดียวอย่างวิชามหาคุณหรือคณะกรรมการนะครับปปช.แค่6คนเนี่ยเราคนไทยนะครับ10กว่าล้าน15ล้านคนไม่มีปัญญาเอานายวิชามหาคุณออกแล้วฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนพ่อแม่พี่น้องกรุงเทพและปริมณฑลทุกคนครับว่าอยู่ที่ท่านอยู่ที่สำนึกของท่านถ้าท่านบอกว่าต่อสู้ออกมาต่อสู้หลายปีแล้วไม่เห็นอะไรวันพรุ่งนี้ท่านจะได้เห็นครับผมขอแค่3วันฮะนายวิชามหาคุณจะต้องออกอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือขนาดไหนถ้าท่านสู้จริงท่านก็ออกแต่ถ้าท่านบอกว่าฉันมาแค่สนุกสนานฉันมาแค่เอาเฮเอามันกับการมาเคลื่อนไหวคนเสื้อแดงถ้าอย่างนั้นประเทศนี้ก็อยู่ในมือเงื้อมือของอามาตฮะไม่ได้อยู่ในเงื้อมือของเราเราเพียงแค่มาสนุกสนานเท่านั้นอยู่ที่ทุกท่านพิจารณาว่าท่านจะสู้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่นะครับพี่แดงสามวาแล้วก็พี่ติ๋มไพเบอร์เดนนะครับซึ่งเป็นประธานกวป.เนี่ยได้พูดต่อนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากนะครับก็เราต่อสู้กับค
คนหน้าด้านหน้าหนาครับเพราะว่าทางกปของเราเนี่ยไปเรียกร้องนะครับให้รับผิดชอบให้ลาออกเรากดดันหลายครั้งหลายครานะครับไม่ว่าจะเป็นการยื่นหนังสือกับคณะกรรมการปปช.ชุดนี้แต่ไม่ได้รับการสนใจนะครับหรือว่าไม่ได้รับการตอบรับเราถึงใช้นะครับใช้พฤติกรรมนะครับนะพิธีกรรมทางศาสนาคือไม่ได้เอาด้วยเล่นะครับก็เอาด้วยกลครับไม่ชนะด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถาในวันพรุ่งนี้แหละครับในการที่เราจะพิสูจน์ว่ามันน่าจริงมันน่าหนาจริงหรือไม่ครับเพราะว่าทางศาสนาเราก็ใช้หลวงพี่นะครับหรือว่าทางพระสงฆ์ไปสวดเพื่อที่จะขับไล่ปัดเป่าเสนียดจังไรครับเสนียดจังไรสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่สิงสถิตอยู่ในร่างหรือว่าสิงสถิตอยู่ในสำนักงานปปช.นะครับเพื่อที่จะเรียกดวงวิญญาณออกจากหม้อครับเข้าหม้อนะครับนะเข้าหม้อเพื่อที่จะนำไปลอยอังคารไปถ่วงน้ำครับเพราะว่าคณะกรรมการปปช.ชุดนี้เนี่ยมาโดยอำนาจนอกระบบนะครับหรือว่าการยึดอำนาจรัฐประหารวันที่19กันยา49เป็นการแต่งตั้งมาเองครับโดยเฉพาะไปยกเลิกคณะกรรมการปปช.ครับปปช.ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการปปช.ชุดเดิมนะครับโดยการแนะนำของวุฒิสภาแล้วก็มาแต่งตั้งพวกตัวเองนะครับโดยไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับมีทั้งหมดนะครับตอนนี้เหลืออยู่5ตัวนะครับนะขอเรียกเป็นตัวได้ไหมพี่น้องตัวที่หนึ่งครับหน้าด้านที่สุดนะครับนะนายวิชามหาคุณครับตัวที่สองนายภักดีโพธิศิริตัวที่สามนายปานเทพก้าณรงรานตัวที่สี่นายประสาทวงศิวาภัยตัวที่ห้านายวิชัยวิวิทย์เสวีตัวที่หกนี้รอดตัวไปนะครับเนื่องจากเกษียณอายุไปก่อนนายใจเด็ดวงชัยยาครับรอดตัวไปคงไม่ได้นะครับเข้าหม้อในวันพรุ่งนี้นะครับที่เราจะไปจัดการกับดวงวิญญาณชั่วร้ายแล้วก็สาปแช่งครับกับคนที่อยู่เบื้องหลังครับให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตครับให้ตายวันตายคืนตายลุ่งครับ5วัน7วันครับให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมีนะครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นอัมไซเบอร์ครับเป็นอัมพฤกษ์ปากบิดปากเบี้ยวไปเลยใช่ไหมพี่น้องเพราะว่าเวรกรรมนี่มีจริงครับแต่เวรกรรมกำลังจะมาถึงวันพรุ่งนี้ครับที่เราจะเรียกดวงวิญญาณที่ไปสิงสถิตกับคณะกรรมการปปช5ตัวครับเพราะว่าทำผิดเป็นถูกทำถูกเป็นผิดมาตลอดนะครับวันพรุ่งนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องแหละครับที่เราจะต้องไปร่วมกันนะครับวันพรุ่งนี้แตกหักแน่นอนครับเอาไว้ไม่ได้ครับเพราะว่าบ้านเมืองเดินไปไม่ได้เลยครับและพี่น้องก็จะได้ร่วมขบวนประวัติศาสตร์ครับไม่เคยมีนะครับครั้งไหนในประวัติศาสตร์มาก่อนที่เราใช้นะครับใช้พิธีกรรมทางโบราณนะครับโบราณในการที่จะจัดการกับสิ่งชั่วร้ายที่ไปสิงสถิตใน
ร่างของคณะกรรมการปปช.ทั้ง5ตัวครับเราจะเรียกดวงวิญญาณออกจากร่างแล้วก็ยัดเข้าหม้อครับยัดเข้าหม้อแล้วไปถ่วงไปถ่วงน้ำครับพี่น้องอย่าตกขบวนนะครับถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่เราต่อสู้กันมานะครับไม่ชนะด้วยนะครับไม่ชนะด้วยกลก็ต้องเอาด้วยคาถาแต่ไม่ชนะด้วยคาถากระทืบทันทีเลยเก่งไหมพี่น้องขอบคุณมากครับค่ะก็สวัสดีค่ะพี่น้องที่อยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็ท่านที่รับชมอยู่ทางDNN นะคะแล้วก็พี่น้องที่ติดตามรับฟังจากเว็บไซต์เพราะที่ต้องกล่าวถึงนะคะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็ได้ติดตามทางเว็บไซต์นะคะทางต่างประเทศก็ต้องขอขอบคุณนะคะการทำงานของกวป.เนี่ยถือว่าตัวเล็กนะคะแต่เสียงดังไปทั่วโลกเลยนะคะพรุ่งนี้ที่ว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาเราก็จะประกอบด้วยทางศาสนาพุทธนะคะศาสนาพุทธก็คือสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่พวกเรานะคะที่ทำการต่อสู้กันมาก็เอาทางพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเข้าช่วยนะคะแต่พิธีกรรมอีกทางนึงก็ทางพราหมณ์และก็ทางไสยศาสตร์พวกนี้นะคะต้องเล่นด้วยไสยศาสตร์เพราะว่ามีปีศาจร้ายที่ว่านะคะคอยบงการอยู่เบื้องหลังของปปช.และก็องค์กรอิสระต่างๆเราเนี่ยจะต้องทำพิธีกรรมนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปเพราะว่าปีศาจร้ายได้คอยกำกับตลอดมานะคะก็เลยจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะให้ไปดูนะคะไปดูพิธีกรรมนั้นแล้วก็ไปดูความสำเร็จที่จะเรียกดวงวิญญาณปีศาจร้ายลงในหม้อดินนะคะแล้วก็ทั้ง5ตัวนะคะปีศาจร้ายที่อยู่เบื้องหลังนะที่อยู่เบื้องหลังองค์กรอิสระหรือคณะกรรมการปปช.แต่จะต้องเอาออกมานะคะเพื่อแล้วก็เอาใส่หม้อดินแล้วก็เอาไปถ่วงน้ำแล้วก็ปิดยันเรียบร้อยเลยนะคะวิญญาณนั้นจะไม่ได้ผุดได้เกิดแล้วพิธีกรรมอีกเรื่องนึงก็คือการสาปแช่งโดยพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราจะต้องอัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่จริงทั้ง16ชั้นฟ้าสุราลัยแล้วก็ตลอดจนกระทั่งข้างล่างเลยนะฮะเอามาเป็นพยานนะฮะนรกต่างๆเอามาเป็นพยานด้วยเพื่อให้พิธีกรรมนั้นศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นขอให้มีอันเป็นไปนะคนที่กำกับแล้วบงการทำให้พี่น้องประชาชนเราได้รับความทุกขเวทนามาเป็นนับ10ปีนะกรรมนั้นต้องตามสนองครั้งนี้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะกราบเรียนครับก็สรุปโดยว่าพี่น้องสื่อก็ถามผมว่าแล้วในที่สุดสอนลักษณ์กวป.เราจะเอาอย่างไรประชาชนเราจะเอาอย่างไรผมก็บอกว่าไอ้ความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่พวกกับผมไม่ได้อยู่ที่กวป.มันอยู่ที่ความสำคัญอยู่ที่พี่น้องประชาชนถ้าออกไปเนี่ยครับผมถามว่าอย่างที่คุณหนุ่มพูดนะครับถ้ามี 5,000 10,000 คนครับวิชามหาคุณไม่ได้เดินลอยนวลหรอครับผมบอกได้เลยครับ3วันแหละครับทั้งวิชามหาคุณทั้งตุลาการทั้งกกต.เรียบร้อยครับผมบอกได้เลยครับตอนนี้หน้าแจ้งวัฒนามีไม่กี่ตัวนะครับมีไม่กี่ตัวผมก็อยากจะฝากบอกไปยังสอรสเมื่อไหร่จะไปลื้อฮะขวางทางเกะกะถ้าไม่ลื้อเดี๋ยวประชาชนเอาเท้าไปเขี่ยออกนะครับต้องพูดกันตรงๆถ้าปล่อยให้อันธพาลมันยังขวางทางถนนแจ้งวัฒนะอยู่เงี้ยถ้าท่านไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวประชาชนทนไม่ไหวนะครับเขาอาจจะเอาเท้าเนี่ยไปเขี่ยออกนะรวมทั้งพุทธอิสระด้วยเขาอาจจะเอาเท้าเขี่ยออกฉะนั้นก็ต้องบอกกับประยุทธ์จันทร์โอชาไหนบอกรักจังนะครับแผ่นดินนี้ไหนบอกรักจังล่ะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไอ้นี่สุเทพเทือกสุบรรณประกาศเป็นรัฐาธิปัตย์เมื่อไหร่จะจัดการประยุทธ์หรือว่าตามองไม่เห็นมันยังไงเอากันจะฉะนั้นจึงกราบเรียนครับอย่าทำพฤติกรรมกันแบบนี้เลยผมก็จึงขอฝากเอากันชัดๆหลายคนถามผมว่าแล้วจะเอาแตกสะบั้นกันเลยไหมหักกันเลยไหมแน่นอนฮะผมบอกครับ
มันขึ้นอยู่ที่สถานการณ์หลายคนบอกว่าจะอยู่กันกี่วันจะมีเวทีไหมผมก็บอกแล้วแต่สถานการณ์ถ้าเวทมนต์ไล่ไม่ออกมันก็ต้องเอามาตา520ฮะเบื้องล่างฮะไล่กระทืบกันล่ะครับถ้าวิชาไม่สำนึกนั่นก็หมายความว่าปีศาจร้ายไม่ยอมสำนึกแน่นอนที่สุดแล้วครับผมก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศออกมากันให้พร้อมๆกันแล้วตะโกนพร้อมๆกันกูไม่เอามึงไอ้ปีศาจร้ายกระทืบแตกหักไม่ยอมนะครับฉะนั้นจึงกราบเรียนครับมาครั้งนี้เนี่ยผมบอกได้เลยครับเราไม่ต้องการแบ่งแยกและแตกแยกแต่ถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้กูก็ไม่ขึ้นกับมึงเหมือนกันเหมือนอาจารย์สุรชัยพูดนะครับในเมื่อว่ามึงรัฐาธิปัตย์กูก็รัฐบาลจริงอะครับมึงตั้งในสวนลุมกูตั้งมางภาคเหนือภาคอีสานล่ะครับแต่ก่อนจะตั้งก็กระทืบกันก่อนนะครับไม่มีปัญหาถ้าบ้านนี้เมืองนี้มันต้องการอยากจะปิดประเทศเหมือนไอ้เสอ้ายมันบอกเหมือนกับไอ้ปีศาจร้ายสั่งให้ไอ้เสอ้ายออกมาและทุกกลุ่มออกมาอยากจะปิดประเทศมันอาจจะได้ปิดกันคราวนี้แต่ปิดประเทศครั้งนี้ไม่ได้ปิดทำแล้วปิดกระทืบกันก่อน ก่อนจะเข้าสู่ AEC ไงฉะนั้นจึงกราบเรียนครับผมบอกครับครั้งนี้เตือนครั้งสุดท้ายปปช.ตุลาการและคนที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายถ้าคุณยังไม่หยุดการกระทำของคุณผมบอกว่าแผ่นดินนี้คุณไม่มีอยู่อย่างแน่นอนแล้วการประกาศแตกหักครั้งนี้ไม่ได้พูดเล่นพูดเล่นไม่ได้เพราะอะไรครับถ้าพูดเล่นลูกหลานเราจะอยู่ยังไงชีวิตเราจะอยู่ยังไงแล้วเลือกตั้งมาแม่งก็จัดการโมฆะทำอะไรมามันทำตามใจหมดทีนี้เราก็เอาบ้างมึงทำตามใจกูมึงกูก็ต้องทำตามใจกูเหมือนกันล่ะครับอย่ามาพูดว่าประเทศนี้รักสงบก็ในเมื่อว่ามันไม่อยากสงบก็เอาให้มันเต็มที่กันไปเลยก็จัดให้ล่ะครับฉะนั้นประกาศเอากันชัดๆปปช.ทำเป็นออกข่าวไม่หนักใจกวป.มากดดันกูไม่ได้กดดันมึงแต่กูจะไปไล่มึงไล่คนชั่วคนที่ไม่รับการโปรดเกล้าคนที่เป็นโจรมาไอ้นั่นก็ไม่ได้เรียกคนเขาเรียกสัตว์นรกฉะนั้นไอ้การที่เราจะกระทืบคนเหล่านี้ไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะว่าคนเหล่านี้สมคบคิดจ้องที่ทำร้ายประเทศไทยจ้องที่ทำร้ายคนดีจ้องที่ทำร้ายสถาบันจ้องที่ทำร้ายทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้ไอ้คนเหล่านี้ไม่สมควรอยู่พี่น้องฉะนั้นเอากันชัดๆว่าวันพรุ่งนี้เป็นการประกาศแตกหักในการยกระดับวันที่9เดือน9เดือน9นี่เป็นเดือน9ที่เราคิดเพราะว่าวันที่9 9โมงเช้าเดือน9ที่เราวางตามปฏิทินของโบราณโบราณที่พิธีกรรมเขาวางเอาไว้และเป็นวันหายนะของกลุ่มอามาตย์ผมจะบอกให้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ผมบอกได้เลยครับถ้าคุณไม่เชื่อเวลาคุณทำอะไรคุณไปดูดวงกันทำไมแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีจริงฉะนั้นผมบอกว่ามึงเตรียมคอหักกันได้เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาแน่ครับเอาแน่ครับฉะนั้นจึงกราบเรียนกับพี่น้องว่าแตกหักอย่างเดียวพี่น้องแตกหักอย่างเดียวเท่านั้นถ้าไม่ลาออกไม่มีแผ่นดินอยู่ปปช.ถ้าไม่ออกไปตุลาการไม่มีแผ่นดินอยู่อย่างแน่นอนขอบคุณครับคุณหนุ่มเสริมนิดนึงครับครับนะครับก็เหลือเวลาช่วงนี้นะครับก็ต้องขอเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกคนว่าถ้าหากท่านมองเห็นว่าคณะกรรมการปปช.ที่กำลังจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
รวมทั้งนะครับศาลรัฐธรรมนูญด้วยผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องแสดงพลังกันอย่างให้เต็มที่นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยไปร่วมกันนะครับร่วมกันแสดงพลังฮะไม่ว่าพิธีกรรมนั้นจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผมเรียนว่านะครับความร่วมไม้ร่วมมือของพวกเราทั้งหมดนะครับคือนะครับพลังของพวกเรานะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนพรุ่งนี้นะครับเรียนเชิญตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับที่หน้าสนามที่สนามบินน้ำนะครับหน้าสำนักงานปปช.นะครับหรือว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับวันนี้กป.ขอบคุณครับ